แรงกับพาท่านผู้ชมที่โรงแรมพร้อมกับศิลปินจากจังหวัดปราจีนบุรีครับราชานนท์ขอบวนสาบรับประดับเพลงพยาสัตว์ติดตามเรื่องเพลงก็ได้ดาราก็น่ารักครับรักไทยไม้หอมและติดตามไปด้วยเลือกเพลงเลือกพอครับเราเกิดมาเป็นกองไม่กลัวจึงยอมเป็นชายใจชั่วเสียโดยไม่กลัวคนด่าไม่เคยจะต้านความดีจึงชื่อพระสิงห์สัตว์ตาของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกฎแผนการจองอิทธิพลคนผ่านใครไม่กล้าคัดค้านตัวข้ายังมีภาษีสงครามที่จะต้องต่อเงินกำจัดถ้าหากว่ามันจำเป็นต้องจัดการฆ่าไม่ให้ใครมาตำหนิในเรื่องสติปัญญาหน้าดินแก้วพี่ทำอะไรครับพี่ฉันไหว้จะพี่หลีสัจจะไหว้พระเถิดน้องพี่ทั้งสองพี่ไปรับรางวัลรู้อะไรไหมว่าแม่มาให้รางวัลแล้วไปตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาแล้ววันนี้เป็นวันดีของพวกเราทั้งสามคนไปขอรางวัลขอเวลารับรางวัลสักสองชั่วโมงนะครับแฟนคลับนพรัตน์อดใจหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเรื่องนี้เรื่องใหม่ใช่ไหมเรื่องนี้ครั้งแรกที่เล่นที่นี่ครั้งแรกแต่ที่อื่นกูไม่รู้นะที่เนี่ยละครั้งแรกอยากดูกันใช่ไหมล่ะเรื่องนี้เห็นไหมแฟนคลับเขาเรียกร้องเขาอยากจะดูกันประชดหรือเปล่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สิงแก้วที่อยากใจดีนะครับตอนนี้พี่ทำอะไรอ่ะฉันสองคนน่ะรู้หมดนะว่าพี่เนี่ยแอบได้เสียงก็เอาในลงใช่ไหมเฮ้ยผมว่าห้าวฟ้าห้าวฝนอ่ะมันยังห้ามได้แต่ห้ามคนรักกันน่ะห้ามไม่ได้หรอกว่ามึงรู้อะไรไหมว่าปัตตนีอ่อนอนงที่เป็นเมียของพระตีสงครามตกต้องเป็นเมียของสิงแก้วน้องชายมึงแล้วโอ้พี่ไม่ต้องบอกก็รู้พี่แต่ทำยังไงได้อ่ะเพราะว่ายังมีไอ้พระตีสงครามมันเป็นเสี้ยนหนาตามหัวข้าและข้าเมื่อไหร่จะสมหวังในความรักคนอย่างพี่พระตีสัจจาจะไม่ยอมให้คนอื่นเนี่ยมันมาแย่งความรักไปจากใจน้องเป็นแน่จริงเหรอพี่ไปตามฝันไปตามที่ตัวเองนั้นปรารถนาไปหาอ่อนอนงส่วนเรื่องพระศรีสงครามพี่จะเป็นคนจัดการให้ถ้าอย่างนั้นข้าไม่อยู่ช้าข้าไปหาอ่อนอนงก่อนนะพี่นะก็ไปก่อนนะพี่ช่วยน้องมันส่วนฉันเดี๋ยวจะนำจดหมายเนี่ยไปให้พระศรีสงครามถูกต้องพี่เป็นครูนะจัดเตรียมแผนการที่วางไว้คงจะต้องถึงตายเออ
น้ำให้กับสิงแก้วยังมีชีวิตรอดเลยมึงพระตีตรงคลามต้องเป็นผีนี่วันนี้แน่นอนเอ้ยด้วยปัญญาในการเป็นเช่นไรครับติดตามชมพวกการแสดงด้านหน้าเวทีในท้องเรื่องอุระ